ยกันตั้งแต่เช้าเลยครับลุยกันลุยโอ้โหจมตั้งแต่เช้าเลยครับปวดหัวเลยครับเจออย่างนี้ครับตั้งแต่เช้าเลยเอาเอายังไงกันดีจะดันหรือว่าจะลากโอ้โหรถน้องเพียรจมเสียแล้วติดลมครับนะฮะทางยุบครับจ้าวดีอ้าวคงจะถอยดีกว่าครับถอยดีกว่าโอ้โหเอาครับค่อยๆถอยครับเอาเอาขึ้นไหมขึ้นแล้วเอาลากถอยหลังขึ้นครับขึ้นแล้วนู่นอีกหนึ่งคันครับโอ้โหยกหน้ากันตั้งแต่เช้าเลยครับเอาถอยครับถอยโตโยต้าฮีโร่ครับรถน้องเพียรครับไม่ทั้งสูงและใหญ่นะครับคันนี้หล่อมากเลยสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าๆเลยนะครับนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการทำงานของเรารถดำกันอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ้าวว่ายังไงโอ้โหยกหน้ากันตั้งแต่เช้าเลยครับแค่เที่ยวแรกครับแต่ละคันแค่เที่ยวแรกก็ยังไม่ไหวแล้วครับยุบครับ เอาแล้วน้องเป้ยดำซิ่งเป็นคนลุยเองเลยครับไหนขอดูข้างนี้หน่อยเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอ้โหดูเลยครับจมเสียแล้วเอารถไถดึงครับดึงเอาถอยหลังเอาขึ้นแล้วเอาโอ้โหข้างหน้ายันเกครับแหมวันนี้ดูทางเลยครับนะฮะโอ้โหทางนี่ไม่แข็งนะครับเพิ่งทุ่นดินเมื่อประมาณปีที่แล้วครับนี่ฮะงามไส้แล้วครับงานนี้ครับเอาเรามาดูกันทำงานของเรารถดำกันครับวันนี้ครับดูได้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนคันนี้ยางใหญ่แล้วครับนะฮะสายย่อตัวจริงครับนิ้วรอดไม่ได้แถม สุดยอดยางลิ้นหลงครับเอาเรามาดูกันแค่แย่หัวอย่างเดียวก็จมไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยก็จะนำดินมาเอามาถมนะครับบ้านโคกทุเรียนนะครับนี่ครับบริเวณเอาเราพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะครับวันนี้ฮะดูสิว่าการทำงานของรถดำวันนี้จะเป็นอย่างไรจะราบรื่นไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเหนื่อยกันนะฮะเรามาเป็นกำลังใจให้กับรถดำกันหน่อยเอายังไงจะไปครับจะไปอีกแล้วครับอ๋อถอยก่อนถอยมาถอยมาเลยถอยมาเอาฟรีเอาลูกเอาแล้วไปจนได้ครับเอาไปแล้วครับไปแล้วเอาเรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่เรียบร้อยครับโอ้ยยุบครับยุบโอ้โหดูสิเอาไปดีอยู่ดูนี่ครับเอาครับต้องชนอย่างเดียวครับดูเลยครับโอ้โหไอถึงนู่นเลยครับนะฮะถมด้านในก่อนครับโอ้โหวิ่งช้าไม่ได้นะครับถ้าวิ่งช้าเจอยุบแน่นอนนะครับจะให้ดูทางครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมเราต้องหาล่องครับหาล่องใหม่นะฮะ